ันเดตข่าวสารเนี่ยกันคุณกับ Money Wise กันนะครับวันนี้วันศุกร์ส่งท้ายปลายสัปดาห์นะครับชื่อว่าท่านคุณเองก็ลงทุนกันอย่างมีความสุขนะครับยังคงเห็นแสงสีเขียวในตลาดหุ้นไทยครับยังคงมีแรงซื้อเข้ามาวันนี้หุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับทั้งในสหรัฐในฝั่งของยุโรปรวมทั้งเอเชียวันนี้ก็เขียวสดใสครับปัจจัยหลักๆเลยนะครับก็เป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นรวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจของทางสหรัฐเองออกมาค่อนข้างดีนะครับเมื่อคืนนี้ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนปรับตัวเพิ่มมากที่สุดในรอบ10เดือนข้อมูลตลาดแรงงานเองออกมาค่อนข้างดีนะครับ Jobless Claim จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเองก็ยังคงต่ำกว่า 300,000 รายครับก็ส่งผลให้ดาวโจนส์นะครับเมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นแรงกว่า200จุดก็ทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเหมือนกันครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับหุ้นไทยนะครับตอนนี้นะครับใกล้ที่จะปิดการซื้อขายในช่วงเที่ยงวันนี้แล้วนะครับก็ยังคงมีแรงซื้อเข้ามาครับตรวจสอบกันนะครับล่าสุดนะครับหุ้นไทยตอนนี้ยังคงอิงในแดนบวกนะครับโดยตอนนี้เองนะครับถ้าดูกันนะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับล่าสุดนี้คุณชมจะเห็นนะครับว่าบวกขึ้นมาประมาณสัก4จุด 1,337 จุดครับหรือว่า 0.33% เซต50นะครับบวกมา 3.92 จุดเซต100บวกไปประมาณสัก8จุดนะครับ 8.15 จุดส่วนน้องเล็ก MAI นะครับกลับขึ้นมาทดสอบประมาณสัก500จุดครับส่วนถ้าดูกันนะครับ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดหุ้นบิ๊กแคปยังคงนำตลาดนะครับวันนี้มีแรงซื้อบิ๊กแคปที่เป็นหุ้นใหญ่เข้ามาช่วยประคองตลาดเบอร์1สผ.นะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาตามราคาน้ำมันนะครับสผ.อยู่ที่68บาทปรับตัวขึ้นมา50สตางค์ Advance นะครับบวกไป1บาท50 SCB ไทยพาณิชย์บวกขึ้นมา50สตางค์ราคาตอนนี้ประมาณ138บาทกับ50สตางค์เคแบงก์กสิกรไทยก็ตามกันมาติดๆครับบวกขึ้นไป1บาทราคาล่าสุด172บาทกับ50สตางค์ส่วนที่เห็นแดงๆคือปูนใหญ่นะครับวันนี้ราคาปรับตัวลงไป4บาทตอนนี้อยู่ที่400กับ54บาทครับสัญญาณหุ้นไทยสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะสดใสนะครับเห็นแรงซื้อกลับของต่างชาติฟันโฟเริ่มที่จะไหลกลับเข้ามาในประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้เข้าซื้อสุทธิทั้ง3ตลาดตลาดหุ้นนี่ซื้อไป115ล้านมีการเปิดลองในตลาดฟิวเจอร์แล้วก็เข้าซื้อในตลาดตราสารหนี้อีก 4,700 กว่าล้านนะครับก็เป็นปัจจัยที่ช่วยประคับประคองการลงทุนในหุ้นไทยส่วนสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นการเริ่มต้นการลงทุนในเดือนใหม่ด้วยมีนาคมนะครับยังคงให้ติดตามนะครับการประกาศตัวเลขภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคมการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐรวมทั้งการประชุมของกลุ่มโอเปกที่จะมีขึ้น1มีนาคมนะครับก็จะหารือกันเกี่ยวกับกำหนดเพดานการผลิตน้ำมันอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักนะครับที่จะมีผลต่อการลงทุนส่วนคืนนี้ครับติดตามการประกาศตัวเลข GDP ครั้งที่2ของสหรัฐประจำไตรมาสที่4รวมถึงข้อมูลรายได้และก็การบริโภคส่วนบุคคลนะครับก็เป็นตัวเลขสำคัญแน่นอนนะครับว่ามีผลต่อภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกครับ